ท่านพยายามมาพูดกับผมว่าตอนนี้ยังไม่สายจะพูดความจริงทุกอย่างออกมาน่ะมันยังไม่สายที่แกมาพูดอ่ะนะแกพยายามมาคุยด้วยบอกว่าผมเนี่ยยังพูดความจริงไม่หมดซึ่งผมก็อธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยพูดความจริงไปหมดทุกอย่างแล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของท่านความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งทำให้ผมมีวันนี้ด้วยใช่ไหมได้ครับวลีเนี้ยเป็นวลีเด็ดที่ทำให้ผมมีวันนี้ท่านอยู่ในดุลพินิจของท่านเองท่านจะไปเชื่อพยานแวดล้อมหรือไปทำอย่างอื่นน่ะที่เป็นพยานเท็จอะไรต่างๆน่ะไม่ได้อยู่แล้วความจริงคือความจริงที่ท่านถามมาศรัทธากับความจริงไม่มีศรัทธาไหนมากที่จะชัดเจนมากกว่าคำว่าศรัทธาในความจริงมันมีประโยชน์นึงนะครับที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยเป็นอมตะเลยครับความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งครับเพราะว่าผมรักชมพู่เหมือนกับลูกคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปทำกับหลานผมครับเพราะผมเคยพูดอยู่แล้วว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงชมพู่ผมสามารถเอามาเลี้ยงเป็นลูกผมเองได้ซึ่งหลานชมพู่คนนี้เนี่ยเขามีความผูกพันกับผมมากซึ่งหลานชมพู่คนนี้เนี่ยเขามีความผูกพันกับผมมากจริงๆแล้วชมพู่อ่ะแทบจะไม่ผมด้วยซ้ำไปน้อยครั้งนะที่จะได้อุ้มชมพู่นะเพราะชมพู่น่ะกลัวผมนะเพราะชมพู่น่ะกลัวผมนะไม่ใช่ว่าชมพู่จะให้ผมคุยง่ายนะไม่เชื่อถามมาแตนดูซึ่งผมก็พยายามเอ็นดูเขาซึ่งผมก็พยายามเอ็นดูเขาซึ่งผมรู้ว่าครอบครัวของน้องเขาอยู่กันยังไงแต่ละวันเขาอยู่กันยังไงอยู่ๆพี่ก็ไอ้รังคุก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 อยู่ๆนะพี่ก็ไอ้รังคุก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 เข้าไปอยู่ๆพี่ก็ไอ้รังคุก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 อยู่ๆนะพี่ก็ไอ้รังคุก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 